สวัสดีค่ะอร่อยง่ายๆสไตล์เล็กๆค่ะวันนี้เรามาทำเมนูไข่ลูกเขยนกกระทากันนะคะมาดูส่วนประกอบค่ะวันนี้เราจะใช้นกกระทาไข่นกกระทาลูกเล็กประมาณสัก50ฟองค่ะแล้วส่วนประกอบอื่นนะคะก็จะมีตัวหอมเจียวค่ะก็เราก็จะใช้หอมแดงเล็กนะคะซอยเป็นแว่นๆเล็กๆอย่างนี้ค่ะมากน้อยแล้วแต่ชอบนะคะอันนี้เราก็จะเตรียมไว้ประมาณสัก1ขีดแล้วก็พริกขี้หนูแห้งค่ะประมาณสัก 6-8เม็ดนะคะผักชีแล้วส่วนประกอบอื่นเราก็จะใช้ตัวน้ำมะขามเปียกนะคะประมาณ12ช้อนโต๊ะค่ะน้ำตาลทรายใครจะใช้น้ำตาลปี๊บก็ได้นะคะอันนี้เราใช้น้ำตาลทรายไม่ขัดขาวก็ประมาณ8ช้อนโต๊ะค่ะเราจะปรุงรสให้มีความโดดของตัวน้ำซอสนะคะจะอร่อยเลยก็คือน้ำมันหอย2ช้อนโต๊ะค่ะน้ำปลา1ช้อนโต๊ะเดี๋ยวเราไปทำกันค่ะเราจะเจียวหอมให้เหลืองกรอบก่อนนะคะเตรียมไว้ค่ะเหลืองประมาณนี้นะคะหอมเจียวของเราก็จะพอแล้วค่ะเพราะว่าในกระทะน้ำมันเนี่ยจะมีความระอุของความร้อนเดี๋ยวสักพักหนึ่งสีก็จะสวยค่ะต่อไปเราก็จะคั่วพริกแห้งนะคะเมื่อคั่วพริกแห้งเนี่ยให้ใช้น้ำมันน้อยค่ะเพราะว่าน้ำมันเดี๋ยวคั่วพริกแล้วจะใช้ไม่ได้นะคะน้ำเดือดแล้วนะคะเมื่อน้ำเดือดเดี๋ยวเราจะนำไข่ลงต้มให้ใส่เกลือประมาณสักหนึ่งช้อนชาค่ะแล้วเราก็จะนำไข่นกกระทาเราลงต้มเลยนะคะใช้เวลาในการต้มไข่ใบเล็กก็5นาทีค่ะเราก็คนนิดหน่อยนะคะเมื่อเราลงไข่แล้วไข่นกกระทาของเราก็ต้มมาได้5นาทีเราก็จะนำไปแช่น้ำเย็นน้ำก๊อกเลยนะคะไม่มีน้ำแข็งไม่เป็นไรใช้น้ำปกติเย็นๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แกะเปลือกแล้วเดี๋ยวเราไปทำกันค่ะเมื่อเราต้มไข่แล้วเราแกะเรียบร้อยแล้วนะคะให้เพื่อนๆหากระดาษก็ได้ค่ะซับให้แห้งๆนะคะเวลาเราทอดจะได้ไม่กระเด็นค่ะเราทอดไข่นกกระทาของเราจนเหลืองสวยแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะนำขึ้นค่ะแล้วเราจะไปทำน้ำซอสกันค่ะเราจะมาทำส่วนของน้ำซอสนะคะใส่น้ำมะขามเปียกค่ะน้ำตาลค่ะน้ำมันหอยแล้วก็น้ำปลาเราจะกวนให้น้ำซอสเนี่ยมีความเหนอะนะคะก่อนที่เราจะนำไปราดไข่ลูกเขยค่ะอันนี้ก็เหนอะได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนำขึ้นไปเสิร์ฟได้เลยค่ะเราก็จะนำน้ำซอสเหนอะๆอย่างนี้นะคะมาราดตัวไข่ลูกเขยเลยค่ะราดมากน้อยก็แล้วแต่ชอบเลยนะคะตอนนี้เราก็จะโรยหอมเจียวค่ะหอมเจียวเนี่ยถ้าเหลือนะคะให้เพื่อนๆใส่ถุงหรือกล่องเนี่ยเก็บตู้เย็นจะกรอบนานเลยค่ะเราก็จะโรยนะคะจะแต่งจานด้วยผักชีเล็กน้อยค่ะไข่ลูกเขยนี่มีผักชีโรยเนี่ยจะหอมอร่อยเลยค่ะก็โรยอีกหน่อยไข่ลูกเขยไข่นกกระทาของเราก็เรียบร้อยนะคะเพื่อนๆทดลองดูค่ะเรารับประทานเป็นคำๆได้นะคะเด็กๆเห็นก็จะชอบค่ะหวานๆเค็มๆเปรี้ยวๆนะคะคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ค่ะอย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆนะคะสวัสดีค่ะ